ไปอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนการเมืองกันก่อนกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินค่ะเป็นเรื่องของนายกโผนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งอาการอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังก่อนนะมีคนชี้ที่กระดานบอกว่าโผคะแนนนิยมนายกนะกำลังชี้อยู่เลยนะคะด้านหน้าค่ะ3คน2คนนี่ช่วยพยุงคุณลุงเนคไทสีเหลืองนะพาไปโรงพยาบาลไม่พาออกต่างจังหวัดเกณฑ์ชาวบ้านมาเชียร์ด่วนด้านล่างบอกวิธีรักษาอาการวูบเหมือนแซะนะเหมือนแซวนะบัญชาการพีเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ใจร้ายกับลุงมากเลยนะมากดูหน้าตาลุงที่ถูกหิ้วปีกนี่นะค่ะบอกว่าอาการวูบใช่ไหมหน้ามืดวิงเวียนนี่ต้องใช้ยาหมองนะดูคะแนนโพลนะรูดลงมาใช่ไหมใช่ก็เลยเกิดอาการดังกล่าวใช้คำว่าพาออกต่างจังหวัดเกณฑ์ชาวบ้านมาเชียร์นะด่วนคือจริงๆชาวบ้านที่เวลามาต้อนรับนายกลงพื้นที่นะฮะคือเป็นชาวบ้านที่มาโดยสมัครใจเนี่ยมีนะมีคือไม่ใช่เกณฑ์มาทั้งหมดนะแต่คำว่าเกณฑ์เนี่ยก็มีการจัดเตรียมอำนวยความสะดวกต้องพูดความจริงว่าก็มีทุกยุคแต่กรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยก็จะมีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่เขาได้ประโยชน์จากโครงการเนี่ยตั้งใจมาเชียร์ด้วยหัวใจมาต้อนรับจริงๆค่ะค่ะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินไปต่อที่แนวหน้าการ์ตูนนะคะคุณโพสค่ะ2ช่องการ์ตูนช่องซ้ายนะมีคนหนึ่งเขาออกมาพูดบอกว่าขอเรียกร้องให้ปล่อยเด็กๆออกจากคุกเดี๋ยวนี้ขึงขังเลยนะช่องด้านขวาค่ะมีคนร้องตะโกนออกมาจากห้องกรงออกมาแบบนี้ดีแต่ป้อหลอกเอาคะแนนนิยมจากเด็กๆเรียกร้องให้ปล่อยคนแก่บ้างสิวอยไอ้ผอ.ครอบครัววายบุญทรงช่วยตัวเองไปก่อนนะรีบวิ่งหนีเลยนี่แนวหน้าการ์ตูนค่ะนะโดยพจน์นะฮะค่ะตอนแรกผมก็ดูอยู่นะว่าเอ้ใครตะโกนออกมาจากในคุกอ่ะนะดูหน้าตานี่จำไม่ค่อยได้เพราะว่าหัวโตสังเกตดูดีสิพจน์นี่วาดลายเส้นการ์ตูนเนี่ยหัวโตนะจำไม่ได้อ่ะเออแล้วบอกว่าเนี่ยปล่อยคนแก่บ้างสิวอยไอ้พ่อเอาครอบครัวนะนี่บอกวายบุญทรงช่วยตัวเองไปก่อนนะนี่คือพวกนี้ผอ.เหรอเนี่ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยผอ.ครอบครัววายทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้แนวหน้าส่วนแนวหน้าการเมืองหน้าหนึ่งฮะคอการเมืองต้องอ่านแนวหน้านะบิ๊กตู่ลั่นกลางครม.พร้อมสู้ซักฟอกเสียงโหวตห้ามแตกกำชับพรรคร่วมรับมือดีเดย์ศึก19กรกฎาคมป้อมเอาตัวเป็นประกันไม่มีทุจริตเมอร์ผลโพโวพลังประชารัฐกวาด150สสฮะอันนี้วิษณุบอกว่ารอวิบเคาะจะ4วันหรือ5วันอภิปรายค่ะนี่อันนี้เป็นประเด็นพัดหัวการเมืองบนแนวหน้าประเด็นข่าวเหล่านี้ครบนะเมื่อวานนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เจาะลึกเข้าไปว่าได้เรื่องคะแนนนิยมกระแสนิยมและการปั่นเพื่อหวังผลทางการเมืองลุงตู่กับนายกโพนี่คือชื่อบทความเปลวสีเงินวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะคุณเปลวสีเงินเนี่ยขึ้นต้นด้วยการเปลยๆว่าวันสองวันนี้ดูผู้คนจะตื่นเต้นกับนิด้าโพกันมากที่มีผลสำรวจออกมาว่าผู้ที่ถูกประชาชนหมายตาจะเลือกเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยอุ้งอิงมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนลุงตู่อยู่อันดับ4นะต่ำชั้นกว่านายพิธาก้าวไกลด้วยซ้ำฝ่ายสนับสนุนลุงตู่กังวลใจฝ่ายทักษิณเพื่อไทยสบายใจแลนด์สไลด์แน่นอนแต่สำหรับผมในที่นี้คือเปลวสีเงินผมซึ่งเป็นกองหนุนนอกประจำการลุงตู่มีกองหนุนนอกประจำการด้วยนะเหมือนทหารนอกประจำการกองหนุนนอกประจำการลุงตู่เฉยๆฮะเห็นไหมคือหลังจากข่าวนี้ออกมานะมีคนแสดงความเห็นเป็นกังวลกันเยอะมากนะมีทั้งออกความเห็นต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สิไม่งั้นบ้านเมืองวนกลับไปอีกนะไอ้ที่ทำมาศูนย์เปล่านะแล้วเขาจะกลับมาเนี่ยโกงไปตั้งเยอะก็จะกรรมมาอีกแล้วจะนิรโทษกรรมกันอีกแล้วเราก็ต้องเหนื่อยกันอีกสิกังวลนะเยอะมากนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกเลยว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเป็นกังวลแต่สำหรับเปลวสีเงินซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวคอลัมนิสต์อาวุโสนี่ผ่านการเมืองมาเยอะบอกว่าเฉยๆทำไมอ่ะนี่น่าสนใจไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อนิด้าโพ
หากแต่ผมมีพุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์เป็นหลักยึดในการคิดการมองเป็นแกนโพเป็นการสำรวจความคิดเห็นตามหลักสถิติมันเบี่ยงเบนได้ดังนั้นในโลกของวิทยาการจึงมีคำว่าบังเอิญเป็นทางออกแต่ในพุทธศาสตร์ไม่มีไม่ใช้กระทั่งใน 84,000 พระธรรมขันธ์อันเป็นคำสอนพระพุทธองค์ก็ไม่มีและไม่ทรงใช้เพราะตามพุทธศาสตร์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดทั้งสิ้นคือคุณเปลวเนี่ยคิดว่าในโลกของวิทยาการมันมีคำว่าบังเอิญอะไรที่วิทยาการชี้ไปว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่มันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นได้แต่ในมุมของพุทธศาสตร์เรื่องบังเอิญเนี่ยเขาไม่ใช้คำนี้กันทุกอย่างมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นคืออะไรนะคุณเปลวศรีเงินบอกว่าเหตุคือการกระทำดีเลวผลอันสืบเนื่องมาจากเหตุก็ย่อมออกมาดีเลวฉะนั้นเมื่อมั่นใจว่า8ปีที่ลุงตู่เป็นนายกทำดีต่อสังคมชาติบ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ทั้งกอบด้วยสัตย์ซื่อสุจริตทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนั่นไม่ต้องไปกังวลหวั่นไหวว่าเหตุที่ทำมาดีแล้วนั่นน่ะในเลือกตั้งปีหน้าผลจะออกมาไม่ดีนี่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นบังเอิญเช่นเดียวกันถนนหนทางมอเตอร์เวย์รถฟงรถไฟแหล่งน้ำอย่างวันนี้ไปตามก็ไปตามแหล่งน้ำให้ชาวเชียงใหม่ลำพูนการช่วยเหลือในยามโควิดการร่วมทุกข์ร่วมสุขสู้อุตสาห์ฝ่าฟันมาทุกอย่างเป็นเหตุแล้วผลที่ตามมามันก็เป็นมีเหตุปัจจัยดังกล่าวคุณเปลวศรีเงินจึงบอกว่าเมื่อทำไปแล้วมั่นใจว่าทำดีก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวผลที่ตามมานะผลการเลือกตั้งปีหน้าผลจะออกมาไม่ดีไม่ต้องไปหวั่นไหวเราต้องมั่นใจในหลักเหตุและผลซึ่งไม่มีอะไรจะไปเบี่ยงเบนได้ไม่ว่าอุ๋งอิงหรือใครทุกคนก็หนีไม่พ้นอุ๋งอิงหรือใครทุกคนก็หนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์เป็นเหตุให้เกิดสิ่งดีๆอีกหลายอย่างเกิดขึ้นในบ้านเมืองรอดจากโควิดคนตายน้อยติดอันดับต้นๆของโลกฟื้นเร็วที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกแล้วก็มีการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นยุบยับไปหมดในขณะที่ยุคก่อนไม่มีแถมทิ้งหนี้เอาไว้มหาศาลจากการโกงจำนำข้าวแล้วยุคนี้ก็ตามใช้ไปนั่นคือเหตุคือการกระทำที่เกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์ส่วนคนอื่นๆอุ๋งอิ๋งนักการเมืองคนอื่นๆรวมถึงคนที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศเขาก็อยู่ในหลักของเหตุและผลเดียวกันเขาทำอะไรไปบ้างล่ะอยู่ในหลักเดียวกันคุณเปลวศรีเงินบอกว่าส่วนโพน่ะทีนี้โพน่ะเป็นแค่ความคิดเห็นจากคนอื่นอันเป็นส่วนนอกส่วนหนึ่งตามหลักสถิติเมืองไทยมีพุทธศาสนาเป็นแก่นชาติแก่นใจฉะไหนจึงหลักลอยกันอย่างนั้นเล่าใครปั่นกระแสอะไรโพชี้ทางไหนก็หวั่นไหวดีใจเสียใจทึกทักเป็นจริงจังไปตามโพลากทำไมจึงไม่มั่นใจในหลักเหตุและผลกันล่ะคุณเปลวศรีเงินก็เลยยกอุทาหรณ์มาเป็นชาดกนะเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์นะจากแฟนเพจกัลยาณธรรมได้ยกเอาชาดกในพระพุทธศาสนามานะใครสนใจไปอ่านนี่ก็ไปอ่านรายละเอียดได้เป็นแก่นทำคำสอนนะเป็นเรื่องเล่านะแล้วก็มีแง่คิดที่ตามมาแง่คิดสำคัญก็คือจากเรื่องที่เล่ากันเนี่ยนะคุณเปลวศรีเงินบอกว่าการกระทำทุกอย่างมีผลเรียกว่าวิบากสิ่งใดเกิดขึ้นต้องมีเหตุประชุมต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกรรมจึงจะสามารถส่งผลให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญคำพูดที่ใช้กันง่ายๆคือใครกิน
คนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้คำนี้เห็นภาพนะใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่ลับที่แจ้งก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นทุกชาติศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจากกรรมทั้งกุศลและอกุศลที่สัตว์โลกได้กระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่ากรรมอันใดจะส่งผลก่อนกันแล้วทิ้งท้ายขมวดปมการเมืองโดยเปลวสีเงินว่าลุงตู่น่ะเลือกตั้งปี62พลังประชารัฐเสียงก็แพ้เพื่อไทยคือถ้านับจำนวนส.ส.น่ะแพ้ได้ส.ส.น้อยกว่าแต่เพื่อไทยเสียงส.ส.มากกับตั้งรัฐบาลไม่ได้คงจำกันได้ไปแถลงข่าวตั้งแล้วด้วยนะดึงมาตั้งแถลงข่าวหน้ากระดานเรียงหนึ่งกันเลยแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนั่นไม่ใช่บังเอิญหากแต่ด้วยเหตุปัจจัยส่งผลให้กรรมฝ่ายดีให้ฝ่ายกรรมดีรวมตัวกันตั้งรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาด้วยเสียงส่วนใหญ่ก็เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกโพจัดสรรหรือจะมาสู้กรรมจัดสรรนี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องตอนจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นเพื่อไทยเนี่ยจำนวนส.ส.มาอันดับหนึ่งแต่คะแนนป๊อปปูล่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐมาอันดับหนึ่งนะจำนวนที่ประชาชนเลือกอ่ะแล้วพอไปจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็จัดตั้งรัฐบาลก่อนไปรวบรวมส.ส.จากพรรคต่างๆแถลงข่าวก็อยู่รอบสองรอบถ้าจำกันได้แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าการเลือกในสภาเพื่อไทยไม่ได้เสนอคนในบัญชีของตัวเองรวมถึงคุณชัชชาตินี่ด้วยไปเสนอชื่อคุณธนาธรแล้วก็ยกมือให้คุณธนาธรแข่งกับพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าส.ส.นะเฉพาะส.ส.ก่อนนะส.ส.เองเนี่ยยกมือเลือกพลเอกประยุทธ์เยอะกว่าแล้วรวมกับเสียงส.ว.ด้วยทีนี้ก็ชนะการเลือกในที่ประชุมรัฐสภาพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นนี่คือเกร็ดข้อมูลประวัติศาสตร์ทีนี้หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องดูว่ากติกาเป็นยังไงก่อนจะหารเท่าไหร่นะแล้วกติกาเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นใครได้ส.ส.เท่าไหร่ระยะทางนี่ยังอีกยาวไกลเพราะว่าระหว่างนี้หลังการอภิปรายประชุมเอเปกนี่คือช่วงที่ต้องฟื้นเศรษฐกิจนะถ้ารัฐบาลทำดีมีผลงานชาวบ้านก็ต้องสัมผัสได้แต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ดีใครจะมาเลือกให้มาเป็นรัฐบาลอีกล่ะผมก็ไม่เลือกคนอื่นก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสพิสูจน์ฝีมือพลโทนันทเดชพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ได้มีการเปรียบเทียบนิด้าโพผลโพนิด้าที่บอกว่าอยากที่จะให้อุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นนายกเนี่ยนะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งกับกรณีของคุณชัชชาติเพราะมีคนมาเปรียบเทียบว่าโอ้โหดิกรุงเทพแลนสไลด์ชัชชาติแสดงว่าเนี่ยสนามใหญ่แลนสไลด์อุ๊งอิ๊งแน่นอนเลยผลโพก็ว่าแบบนี้แล้วก็พูดถึงคุณชัชชาติกับเพื่อไทยนะวันก่อนเนี่ยแกไปวิ่งนะปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้ามาถามกลางไลฟ์เลยนะคุณชัชชาติอย่าเป็นนอมินีเพื่อไทยนะมีมาถามอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่าคะแนนนิยมที่เทให้คุณชัชชาติเนี่ยไม่ใช่คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเพราะคนที่สนับสนุนคุณชัชชาติเนี่ยถึงกับมาคาดคั้นเนี่ยอย่าเป็นนอมินีเพื่อไทยนะนี่ลงคะแนนเลือกให้ใช่เพราะเชื่อว่าอิสระตั้งแต่แรกไงส่วนพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ได้วิเคราะห์นะพูดถึงนิด้าโพที่บอกว่าอุ๊งอิ๊งนำแล้วก็มีคนไปเทียบกับชัชชาติคุณพลโทนันทเดชนี่บอกเลยว่าไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงคุณชัชชาติมุ่งมั่นเตรียมงานอยู่ในพื้นที่แล้วไม่ได้อ้างเพื่อไทยลงสมัครด้วยแต่อุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการทำงานการเมืองอะไรมาเลยแล้วแถมอดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยต้องคดีทุจริตต่างๆมากมายมีผลงานด้านลบอ่ะค่ะตอนท้ายเนี่ยคุณพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจฮะเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องขององค์อิงคือคำถามที่ว่าทำไมลุงตู่พาประเทศไทยฝ่าวิกฤตโลกอย่างรุนแรงเนี่ย
สำเร็จได้ถึง4ครั้งติดต่อกันอย่างสวยงามมีอะไรบ้าง4อย่างนี้นะการรับมือโรคระบาดโควิดผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนการรักษาดุลระหว่างขั้วมหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายและดูแลผลกระทบเงินเฟ้อ4วิกฤตนี้คือปัญหาใหญ่เข้าขั้นวิกฤตอันเกิดผลมาจากปัจจัยภายนอกลุงตู่กลับได้รับคะแนนนิยมตกลงไปอยู่ในอันดับ4ประเด็นนี้พลโทนันทเดชเนี่ยสงสัยว่านี่คือปมสำคัญมากกว่ากรณีอุ้งยิ้งอีกลุงตู่กับทีมต้องกลับไปคิดถ้าต้องการจะอยู่ดูผลงานของตนเองที่กำลังจะประสบความสำเร็จในอีกหลายเรื่องในปีหน้าและปีต่อๆไปไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นคนอื่นเคลมเอาผลงานไปได้ในอนาคตใช่ไหมอันนี้คำแนะนำจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้เนี่ยไทยรัฐพาดหัวใหญ่นะฮะเป็นประเด็นการเมืองไทยรัฐพาดหัวใหญ่ตู่เก่งข้อสอบเรื่องเดิมขอนำทัพแจงยติซักฟอกส่วนด้านบนของไทยรัฐนะฮะคือด้านล่างเนี่ยเป็นมรสุมที่พลเอกประยุทธ์เจอนายกแต่ด้านบนคือความปลื้มใจของครอบครัวชินวัตรสุดปลื้มพี่สะใภ้สองน้องสาวโอ๊คนะฮะแล้วก็มีการโพสต์ภาพวงวานบ้านเครือนะฮะจาก IG ของคุณเอมนะฮะอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะภาพนี้นะฮะพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เป็นน่าจะหลายนานแล้วนะฮะสักพักแล้วนะเหมือนไปทำกิจกรรมกันมาเหมือนพี่สะใภ้คนนี้ก็คือมาคลุกคลีอยู่ในครอบครัวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไปทำกิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันแต่คนอื่นจะไม่สังเกตไงใช่ไหมใช่อันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะตรงกลางด้านหลังค่ะที่ใส่หน้ากากอนามัยใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือภาพที่อยู่บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐเลยแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในมือโอ๊คพานทองแท้ตอนนี้คือหลายคนที่สงสัยว่าโอ๊คจะเดินเส้นทางการเมืองเข้ามาเล่นการเมืองเองหรือเปล่าหรือคอยลงพื้นที่สนับสนุนเป็นกองหนุนเฉยส่วนเอมส่วนอุ้งอิงอุ้งอิงน่ะชัดเจนเข้าไปมีตำแหน่งในพรรคเลยนะฮะเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจทีนี้พอมีข่าวโอ๊คแต่งงานคนก็มองไปถึงเฮ้ยก่อนหน้านี้การจัดการบริหารจัดการผลประโยชน์ธุรกิจของครอบครัวตระกูลชินวัตรมีการใช้โนมินีหลายครั้งคำว่าโนมินีเนี่ยไม่ได้พูดเองนะศาลชี้ว่าทักษิณเนี่ยให้คนโน้นคนนี้เป็นโนมินีทีมข่าวท็อปนิวออนไลน์เนี่ยได้ไปตรวจสอบฮะว่าธุรกิจที่อยู่ในมือโอ๊คเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยฮะในรายงานชิ้นนี้ฮะแพชชินวัตรนับว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ในแวดวงการเมืองอีกข่าวหนึ่งเลยก็ว่าได้หลังมีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรเข้าพิธีสมรสกับนางสาวณัฐิยาปวงคำผู้บริหารโรงแรม SC Park ซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวของชินวัตรโดยพิธีสมรสดังกล่าวจัดขึ้นที่บ้านพักในเขตคันนายาวแบบเรียบง่ายมีเพียงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นโดยมีนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัตรวิดีโอคอลเข้ามาอวยพรคู่บ่าวสาวสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามคือทำไมระดับบุตรชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีกลับจัดพิธีแบบเรียบง่ายและซุ่มเงียบต่างจากงานแต่งของสองสาวพี่น้องเอมพินทองทานและอุ้งอิงแพทองทานบุตรสาวคนกลางและคนเล็กที่จัดพิธีงานแต่งงานแบบใหญ่โตถึงต่างประเทศมีการเชิญแขกระดับ VVIP เข้ามาร่วมงานคับข้างยิ่งใหญ่สมเกียรติตระกูลชินวัตรขณะที่กระแสสังคมอีกมุมหนึ่งต่างให้ความสนใจว่านางสาวณัฐิยาปวงคำเจ้าสาวของโอ๊คพานทองแท้คือใครจากการสืบค้นข้อมูลผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ยังไม่พบข้อมูลว่านางสาวณัฐิยาปวงคำเป็นกรรมการหรือเจ้าของบริษัทแห่งใดขณะที่โรงแรม SC Park ที่เจ้าสาวเป็นผู้บริหารอยู่นั้นคือธุรกิจของตระกูลชินวัตรบริหารภายใต้ชื่อบริษัท OAI Consultant and Management จำกัดปัจจุบันธุรกิจในมือตระกูลชินวัตรมีหลายสิบบริษัทรวม
ทุนหลายหมื่นล้านบาทโดยถูกผ่องถ่ายมาอยู่ที่สองบุตรสาวได้แก่เอมพินทองทาและอุ้งอิงแพทองทานเข้าไปนั่งเป็นกรรมการและบริหารงานเป็นหลักส่วนพานทองแท้เป็นแค่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นไม่ได้บริหารงานแต่อย่างใดโดยเฉพาะธุรกิจอย่างอาณาจักร SC Asset มีอุ้งอิงถือหุ้นใหญ่สุด 29.04% รองลงมาคือเอมถือหุ้น 28.10% โดยไม่มีชื่อของโอ๊คพานทองแท้ติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่10ลำดับแรกปัจจุบันโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย6แห่งยังดำเนินกิจการอยู่1แห่งคือบริษัทเรนเพลินจิตโฮเทลจำกัดเจ้าของเทมวัลลี่เขาใหญ่และโรงแรมโรสวูดแบงคอกเป็นต้นส่วนบริษัทเรนดีเวลลอปเมนต์จำกัดมีโอ๊คเอมและอุ้งอิงถือหุ้นเท่ากันคนละ 30% มีคุณหญิงพจมานดามพงษ์ถือ 10%ขณะที่ธุรกิจ Voice TV สื่อในมือตระกูลชินวัตรที่ก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อพานทองแท้เป็นกรรมการตรวจสอบข้อมูลวันที่29เมษายน2565พบว่าปัจจุบันไม่มีชื่อพานทองแท้เป็นกรรมการแล้วแต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ3โดยมีนายบรรณพศดามาพงษ์ซึ่งเป็นพี่ชายคุณหญิงพจมานถือหุ้นใหญ่สุดทั้งหมดคืออาณาจักรชินวัตรในมือของโอ๊คพานทองแท้ลูกชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรที่พึ่งซุ่มเงียบเข้าพิธีสมรถกับผู้บริหาร SC Park ไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เป็นการส่องเข้าไปดูในอาณาจักรชินวัตรว่าส่วนที่อยู่ในมือของโอ๊คพานทองแท้หลังจากที่เป็นข่าวเกลียวกราวเรื่องของการแต่งงานนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีการมอบบทบาทแตกต่างกันออกไปนะในบรรดาลูกๆแต่ละคนก็ให้รับผิดชอบแต่ละอย่างไปเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคนที่ยื่นขาเข้ามาเล่นการเมืองกับคนที่จับในทางธุรกิจอันไหนอยู่บ้างแล้วใครที่จะพาพ่อกลับบ้านมันต้องอาศัยอำนาจรัฐไหมถ้าจะกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แล้วมันจะทำให้เมืองไทยเนี่ยกลับไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมๆอีกหรือเปล่า